ดดุลการค้ามาตลอดจริงๆแล้วสหรัฐส่งออกกระดาษกระดาษก็คือส่งออกพันธบัตรของเขาให้ประเทศโลกส่งออกดอลลาร์มากกว่าที่จะส่งออกเรื่องของสินค้าเนี่ยเขาขาดดุลตลอดเขาซื้อของเข้ามากกว่าที่จะขายของออกเพราะฉะนั้นถ้ามาบอกว่าจะให้เน้นว่าสหรัฐต้องส่งออกมากขึ้นผมยังเห็นว่าระยะใกล้ๆยังเป็นไปไม่ได้เพราะสหรัฐไม่ได้เตรียมพร้อมของตัวที่จะเป็นผู้ส่งออกเยอะเหมือนจีนเพราะฉะนั้นสหรัฐเองก็จะเหนื่อยตรงนี้เพราะฉะนั้นพอบอกว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วแต่จะฟื้นอย่างต่อเนื่องฟื้นกลับมาที่เดิมหรือไม่อันนั้นเป็นปัญหาที่ยากมากแล้วทุกประเทศทั่วโลกวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า economic turnaround เนี่ยการที่จะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของตัวฟื้นตัวกลับขึ้นมาพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยพลิกฟื้นยั่งยืนเนี่ยจะทำอย่างไรอันนั้นเป็นข้อที่ยากแล้วเขาก็บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีstructural changeก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศคือสรุปแล้วว่ามุกในการทำมาหากินเดิมเนี่ยคงต้องปรับปรุงต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงต้องมาดูว่าโลกใหม่เขาทำมาหากินยังไงพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละเซกเตอร์แต่ละหมวดหมู่อุตสาหกรรมเพราะนั้นทุกคนต้องปรับตัวแล้วนี้จะปรับตัวอย่างไรเนี่ยมันต้องเข้าใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองต่อไปข้างหน้าว่าไอ้ความที่เราเนี่ยจะปรับตัวเนี่ยมันปรับได้จริงไหมนะครับปรับได้จริงไหมเราจะเราปรับถูกทิศทางไหมเราจะลงทุนใหม่ยังไงไหมแล้วรัฐจะนำอย่างไรรัฐจะสนับสนุนอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองแล้วก็หาคำตอบกลับมาให้ได้นะครับเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเมืองญี่ปุ่นการเมืองญี่ปุ่นวันนี้นะครับเห็นไหมครับผมออกทวิตเตอร์มาเมื่อเดือนที่แล้วพอดีเพื่อนที่ญี่ปุ่นได้มาเยี่ยมผมก็เลยบอกว่าก็คุยกันเรื่องการเมืองญี่ปุ่นถามมาพระพวกที่เคยมาต้อนรับผมมากินข้าวกับผมตอนสมัยที่ผมโดนปฏิวัติใหม่ๆแล้วผมไปญี่ปุ่นท่านจำได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นปรากฏว่าพวกนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ในพรรคเขาเรียกว่าเดโมแครติกพาร์ตี้ออฟญี่ปุ่นหรือ DDP นะครับเป็นพรรคฝ่ายค้านมา30 กว่าปีเพราะว่า LDP เนี่ยผูกขาดเป็นรัฐบาลมานานแต่เที่ยวนี้เศรษฐกิจที่เจ็บปวดญี่ปุ่นบริษัทใหญ่ๆอย่างโตโยต้าไม่เคยขาดทุนมาก็มาขาดทุนนะครับบริษัทโซนี่ก็ขาดทุนบริษัทขาดทุนอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ไหวขอเปลี่ยนเลยเกิดการเปลี่ยนและชนะอย่างถล่มเหมือนที่เราทำนายไว้เมื่อเดือนกว่าที่แล้วแล้วก็ชนะอย่างถล่มทลายเข้าใจว่าได้ทั้ง300 กว่าที่นั่งของ DDP อย่างเดียวซึ่งเกินครึ่งแต่เขามีกติกาว่าพรรคผสมของฝ่ายค้านกับพรรคผสมของฝ่ายรัฐบาลเดิมไปฝ่ายค้านเดิมพรรคผสมแบบนั้นแต่รัฐบาลเดิมก็ได้เสียงส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างจะมากทีเดียวทำให้เขาสามารถตั้งรัฐบาลกันได้อย่างสบายสบายก็คิดว่าอีกไม่กี่วันก็โฉมหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นก็จะเปลี่ยนไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมอยากจะบอกว่าวันนี้รัฐบาลนี้เขาจะพึ่งพาสหรัฐน้อยลงกว่ารัฐบาลของ LDPเพราะฉะนั้นถ้าพึ่งพาสหรัฐน้อยลงกว่ารัฐบาลไม่ LDP เนี่ยเอเชียต้องถือโอกาสไทยต้องถือโอกาสยิ่งนี้เทศป้าด้วยกันเนี่ยนะครับหรือว่ามีแต่แปลนไทยแลนด์อีกนิดพันธกิจเนี่ยถือว่าเป็นส่วนทางเศรษฐศาสตร์ที่ผมไปทำไว้แล้วก็เซ็นตอนสมัยนายกสุรยุทธ์นะครับตรงนี้ต้องถือโอกาสและรีบบุกนะตอนแรกๆเลยนะครับท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ว่างๆก็ไปที่ญี่ปุ่นหน่อยนะครับไม่ต้องมองห่วงผมไปหาตลาดหาอะไรไปบุกหน่อยนะเพราะว่าจะได้มีโอกาสที่จะได้ตลาดได้การลงทุนจากญี่ปุ่นมาครับเพราะนั้นตอนนี้กำลังใหม่ๆอยู่นะครับกำลังใหม่ๆอยู่แล้วเราจะเห็นชัดเลยครับว่าเป็นนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่เปลี่ยนแปลงแต่คงไม่เปลี่ยนมากรวดเร็วเกินไปแต่เปลี่ยนแน่แล้วก็เขาไม่ให้ระบบข้าราชการชี้นำ LDP นี่ข้าราชการเป็นคนทำให้หมดเลยนะครับรู้สึกข้าราชการจะมีส่วนในการชี้นำซะเยอะนะแต่ว่าทางนี้เขาก็จะให้รัฐเมืองมีบทบาทมากกว่ามากขึ้นคือการชี้นำจากข้าราชการภาคราชการจะลดลง
แล้วก็การพึ่งพาจากสหรัฐอเมริกาจากสหรัฐอเมริกาก็จะลดลงนะครับนั้นก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งครับอินเดียฮะอินเดียปีนี้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงอาหารจะขาดเพราะนั้นประเทศเราเป็นประเทศผลิตอาหารน่าจะเบื่ออินนะครับอินเดียอาหารจะขาดอยากให้ไปดูหน่อยว่าเราจะมีอะไรที่ไปบุกที่อินเดียได้บ้างนะครับอันนี้ก็เลยอยากให้ทำภาคธุรกิจที่ทำด้านหมวดอาหารเนี่ยลองไปดูอินเดียอาจจะดูว่าติดต่อยากหน่อยแต่ว่าพยายามหาโลโก้พาร์ทเนอร์หรือว่าหาหุ้นส่วนในท้องถิ่นซึ่งก็จะมีไม่เจ้าใหญ่ๆดังนั้นไม่กี่คนนะครับแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าไปหาอินเดียก็ต้องดูให้ดีแต่ว่าโอกาสมันมีฮะและอินเดียตอนนี้ก็ใหญ่มากนะครับกำลังดังเลยนะว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นแต่ว่าบังเอิญว่ามีภัยแล้งก็ขาดเรื่องอาหารทีนี้ยกกลับมาที่แอฟริกาจริงครับแอฟริกาเนี่ยจุดเสียของแอฟริกาคือว่าค่าเงินของแอฟริกาเงินท้องถิ่นของเนี่ยมันอัตราแลกเปลี่ยนเวลาท่านมาเนี่ยท่านต้องดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้ดีๆแล้วก็เรื่องของการยอมของธนาคารที่จะต้องเป็นธนาคารที่สากลนะครับสากลเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องการทำมาค้าขายกับประเทศที่ประเทศโลกที่3หรือประเทศที่ developing country เนี่ยต้องดูเรื่องของค่าเงินซึ่งมีการแปรผันค่อนข้างจะเยอะและรวดเร็วแล้วก็ดูเรื่องของความน่าเชื่อถือของ LC ด้วยนะครับนั้นวันนี้ที่แอฟริกายังต้องการข้าวจากไทยโดยเฉพาะยิ่งเขาชอบเขาเรียกว่าข้าวนึ่งนะข้าวนึ่งแต่ไม่ใช่ข้าวนึ่งภาษาเหนือนะเป็นข้าวที่เอาไปผมไปเอาไปนึ่งก่อนผมเป็นข้าวสวยนี่นะข้าวสวยผมก็ไม่ค่อยรู้คำนี้เป็นไรแต่มาเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกคาร์บอยไลซ์คือคาร์บอยไลซ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้บุกกันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่ากระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ช่วยกันบุกตลาดที่แนวพวกนี้เนี่ยนะครับทำตัวเป็นเซลแมนหน่อยก็จะช่วยทำให้นักธุรกิจเราเนี่ยขายของได้แล้วสินค้าเกษตรที่เป็นห่วงอย่างนี้ห่วงราคาสินค้าเกษตรมากเพราะว่าตอนนี้ราคาสินค้าเกษตรโดยธรรมชาติของวิกฤตเศรษฐกิจมันลงอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่การโดยการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องมันก็จะลงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูเรื่องของการบริหารการจัดการแล้วก็เป็นห่วงนิดหนึ่งก็คือข้าวนาปีจะออกเดือนธันวาคมนี้แต่ข้าวของเรายังระบายได้ช้ามากนะครับยังระบายได้ช้าบ้างยังห่วงอยู่นั้นก็อยากจะฝากพี่น้องว่าถ้าว่าของข้าวข้าวแล้วก็บรรดาหนักกระทุนทีทั้งหลายถ้าหากว่าสามารถที่จะเอาข้าวออกได้เร็วเพื่อให้ข้าวทำปีออกเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีทุกเก็บแล้วเราจะถูกกดรู้ว่าข้าวเราข้าวเยอะจะกดราคาแล้วเราจะลากราคาข้าวทั้งโลกลงนะครับแล้วเวลาจะเอาขึ้นอีกทีเนี่ยขึ้นยากแต่ถ้าเวลาขึ้นเวลาบดขึ้นยากแต่ลงง่ายก็เลยอยากจะฝากว่าท่านต้องดูเรื่องนี้ให้จริงๆจังๆหน่อยนะครับก็ผมอยากจะกลับมาเรื่องเศรษฐกิจของยุโรปเวลานี้เนี่ยยุโรปเนี่ยเราต้องดูว่ายุโรปกับอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นตลาดใหญ่ของเราตลาดใหญ่ของเราเนี่ยคืออเมริกายุโรปก็มาจีนอะไรเงี้ยนะทีนี้ตลาดใหญ่ของเราที่สองตลาดใหญ่ของยุคือยุโรปเนี่ยผมมองดูว่ายุโรปต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพราะหลายประเทศเนี่ยอุตสาหกรรมหลักที่เคยทำรายได้ของเขาเริ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมทางด้านสื่อสารนะครับก็เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นถ้าเขาไม่ปรับหรือเขาปรับไม่ทันเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถมีกำลังซื้อลดลงเพราะตลาดเราจะหดตัว